ที่จะทำลายบรรจุยาเสพติดของการทั้งหมดในห่อและกระทับตาเรียบร้อยควบคุมและรักษาความปลอดภัยระหว่างการขนย้ายมายังสถานที่ขอทำลายและได้แจกวางยาเสพติดของการทั้งหมดที่จะขอทำลายในเวรแห่งนี้สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมกันทำงานและเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรื้อรังทุกครั้งที่ผมลงพื้นที่ประชาชนจะมาร้องเรียนเรื่องนี้ตลอดรัฐบาลมีแนวนโยบายคือเราต้องทั้งปราบปรามยาเสพติดและบำบัดคนที่ติดยาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดไม่ใช่คนร้ายแต่เป็นผู้ป่วยต้องช่วยบำบัดและรักษาพากลับมาเป็นพลเมืองของสังคมเป็นลูกที่ดีของครอบครัวอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงผู้เสพเป็นผู้ป่วยให้สำเร็จจะต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมขอให้ทุกหน่วยงานทำงานใกล้ชิดประชาชนผู้ค้าต้องถูกจัดการอย่างเด็ดขาดคนเหล่านี้เป็นอาชญากรที่ไม่กลัวติดคุกติดตารางแต่พวกเขากลัวที่สุดคือการถูกยึดทรัพย์ที่ได้มาขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการใช้กฎหมายยึดทรัพย์ให้ได้โดยเร็วที่สุดอย่าให้เกิดการโอนถ่ายได้อย่างง่าย
การแก้ปัญหายาเสพติดนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานขอให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันในฐานะนายกผมขอเป็นประธานในการผนึกกำลังทุกหน่วยงานและประชาชนมาแก้ปัญหาและจะขอติดตามอย่างต่อเนื่องเราจะทำงานภายใต้หลักนิติธรรมนิติรัฐทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าอยากทำงานร่วมกับรัฐและรู้สึกปลอดภัยที่จะแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลนี้เอาจริงครับผมจะตั้งเป้าที่ชัดเจนให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัญหายาเสพติดจะต้องลดลงอย่างเด็ดขาดให้ได้ภายใน1ปีวันนี้สำหรับที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้เชิญผมมาเป็นสักขีพยานถือเป็นผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการปราบปรามยาเสพติดขอบคุณทุกคนคืนผู้คืนลูกหลานให้กับชุมชนพวกเราจะขอร่วมกันเป็นสักขีพยานในการเผายาเสพติดกว่า25ตันในวันนี้หรือมากกว่า100คดีวันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้กฎหมายยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพที่เปิดให้เราเผาทำลายยาเสพติดได้เลยโดยไม่ต้องขวักองค์กรอีกในรัฐบาลนี้เราต้องทำให้ยาบ้าหมดไปให้ได้นำมาทำลายให้หมดเหมือนที่ทุกท่านกำลังจะได้เห็นในวันนี้นะครับเก็บรักษาอย่างเสพติดนะคะแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางภาคประชาชนได้เห็นด้วยนะคะว่ารัฐบาลมีการดำเนินงานอย่างไรบ้างค่ะต่อสำนักงานปปส.นะคะให้ดูหน่อยดูนะคะในการเป็นการติดต่อในสุดท้ายที่เราหาทุนกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ให้นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการเผาทำลายทำไปหลายรอบแล้วนะคะล่าสุดก็เมื่อไม่กี่สัปดาห์นะคะก็วันนี้เราก็เลยเชิญทางสื่อมวลชนรวมไปถึงท่านมาร่วมเป็นสักขีพยานนะคะว่าจะเกิดขึ้นกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและท่านผู้ไม่อยากการข่าวสำหรับการลงสู่การเป็นของการนะคะเป็นการถูกมาจากระยะรัฐมนตรีที่เข้าทำงานในครั้งนี้ค่ะการลงสู่การลงสู่ผู้ที่มาติดยาตัวสีโดยงานที่จะขาดต่อสำนักงานปปส.ด้วยชุดสอบและงานที่จะขาดต่อที่สุดขาดการทำงานI'm not sure.
ับอีกกรณีของการแบบว่าในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับมาหลายปากมากช่วยกับผมด้วย